สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสวทนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่โอเบกยูธแคมป์จุดพัฒนาสพม.จันทบุรีตราดนะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิดแล้วก็สมรรถนะตระหนักรู้ในการทำความดีและทำเพื่อสังคมไม่ให้มีภาวะผู้นำสำหรับกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการนอกจากนี้ยังมี CSR Project ที่นี่ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงและศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินักเรียนได้ร่วมกันสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่แล้วก็มีการสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาเป็นโปรเจกต์แล้วก็นำไปขยายผลในโรงเรียนของตนเองรวมทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นค่ายที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทำให้นักเรียนได้มีความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองและสามารถแยกแยะความดีแล้วก็ความชั่วและสิ่งที่จะปฏิบัติได้นั่นคือทำคุณธรรมให้สู่การปฏิบัติแล้วก็จะมีการคิดวิเคราะห์และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ทำงานกันเป็นทีมรวมทั้งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกหล่อหลอมให้ได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสนุกและสิ่งที่น่าสนใจในการค้นหาและสะท้อนผลออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นไปตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็รวมทั้งท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและก็เป็นไปตามนโยบายที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมของว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการกปท.เราก็ต้องมาขอบคุณท่านวิทยากรนะคะทางท่านพลเอกสรุตนาควชระแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพันธ์จูเจริญรวมถึงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็คุณต้นขิงที่ได้มาร่วมสร้างกิจกรรมนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัตินะคะให้นักเรียนของเรามีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือต่อยอดมาจากกิจกรรมของเด็กไทยใฝ่ดีเป็นเด็กไทยใฝ่คุณธรรมนะคะในทีมของแพทย์พระราชทานนะคะสิ่งที่สำคัญตรงจุดนี้การร่วมมือกันของผู้ใหญ่ใจดีที่ลงสู่การประพฤติของนักเรียนที่ทำให้นักเรียนมีเกราะภูมิคุ้มกันและเป็นอย่างไรของกิจกรรมนักเรียนมีความสุขและมีความสนุกในการร่วมกิจกรรมและได้รับสิ่งต่างๆไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมเราไปดูกันสิคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ายนี้ค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับสพม.จันทบุรีตราดได้นำนักเรียนจำนวน80คนจาก20โรงเรียนได้มาเข้าค่ายตลอดระยะเวลา4วันซึ่งเยาวชนที่มาในครั้งนี้นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรับความรู้จากคณะวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายในทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นและก็หวังว่าเยาวชนของเราในพื้นที่ของเรานะครับจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความสมดุลต่อไปในโอกาสวันนี้นะครับในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดต้องขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่านว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาท่านดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชและก็ท่านทีมผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาในการสนับสนุนการจัดค่ายคนรุ่นใหม่โอเบกยูธแคมป์ขอบพระคุณครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะโดยกิจกรรมแรกที่พวกเราได้ทำกันนะคะก็คือเยาวชนจิตอาสาวิทยากรคุณธรรมค่ะกิจกรรมที่ได้เรียนรู้นะครับควรที่จะนำไปต่อยอดในระดับห้องเรียนโรงเรียนหรือประเทศครับและผมอยากจะให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้มีความดีและรู้จักการแยกประเภทไม่ว่าจะเป็นการทำดีการทำชั่ว
วันนี้พวกเราในคาบ่ายนะคะได้เรียนรู้ในหลายเรื่องมากเลยและในสำคัญนะคะเรื่องของโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ยังไงให้ปังนั่นเองนะครับสร้างสรรค์สังคมไทยค่ะนะครับทางผมนะครับได้ทางวิทยากรพิเศษนะครับมาอบรมนะครับให้เรานะครับได้ปลูกประสบการณ์ใหม่ๆนะครับทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ทางภายในประเทศนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับผมได้รู้นะครับว่าปัญหาภายนอกที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนทะเลหรือจะเป็นด้านของภูมิอากาศนะครับมีปัญหามาจากสภาพแวดล้อมนะครับที่เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ครับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนจากค่ายโอเบกแคมป์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะได้ลงพื้นที่มาที่เจดีกลางน้ำนั่นเองค่ะครับผมซึ่งเจดีกลางน้ำนะครับจะมีชาวบ้านรอบๆที่อาศัยอยู่นะครับส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับชาวประมงนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาได้พวกปูหากุ้งอะไรเงี้ยได้ส่วนใหญ่มากกว่าครับจะใช้เป็นอวนตะข่ายที่แบบมีความถี่พอสมควรนะครับในการหาปูแล้วพวกเรานะคะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้มาค่ะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็เราได้มาเห็นในวันนี้ครับผมช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยมีหลายอย่างก็คือวันนี้ที่ผมเรียนก็คือเขาให้หัวข้อมาหัวข้อหนึ่งให้เราไปวาดภาพเกี่ยวกับหัวข้อที่เขากำหนดให้ซึ่งภาพที่วาดออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันทุกกลุ่มอยู่แล้วครับก็คือเราใช้แนวคิดของตัวเองในการวาดภาพนั้นออกมารีวิวของหรือจะเป็นการแข่งขันการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวรีวิวขวดน้ำรีวิวยาสระผมอะไรแบบนี้ที่ผมเห็นเพื่อนๆทำวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากซึ่งวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ CPR นะเบื้องต้นค่ะทั้งก่อนและหลังแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED ที่ถูกวิธีค่ะหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการทำ CPR นะคะก็ได้เรียนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับผู้ที่มีอาหารติดคอค่ะแล้วก็ได้ฝึกการพันผ้าที่สำหรับคนที่ถูกงูกัดค่ะเริ่มต้นบ่ายมาเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนนะครับเล่นกิจกรรมนะครับโดยแบ่งสัตว์ออกเป็นทั้งหมด5สปีชีส์ครับมีปลากระต่ายนกลิงแล้วก็มนุษย์นั่นเองครับโดยก็จะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นที่สปีชีส์ที่1นะครับนั่นก็คือปลานั่นเองครับแล้วก็เป่ายิงชุบกันไปใครชนะก็ใส่เต้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือสัตว์4สปีชีส์ที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับอย่างละ1ตัวครับโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ให้ในค่ายนะครับก็เฉลยว่ากิจกรรมนี้นะครับก็สอดคล้องกับความซื่อสัตย์นั่นเองครับในความซื่อสัตย์ที่หมายถึงก็คือคนที่ไม่ได้ไปเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองที่ตัวเองแพ้แล้วก็ไม่ได้พยายามแต่เต้าขึ้นไปเป็นมนุษย์นั่นเองครับผมช่วงเย็นวันนี้นะคะหนูได้ฟังมินิคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆจากพี่ต้นขิงที่ในการคันสังค่ะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็ได้เข้าหากันมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออกนะคะเช่นการเต้นการร้องเพลงค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ต้นขิงค่ะก็คือทำให้หนูรู้ว่าการท้อหรือการเจออุปสรรคใดๆนะคะก็ไม่คนที่จะยอมแพ้ค่ะควรที่จะสู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นโครงการที่เด็กๆจะได้รับประโยชน์ค่ะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานที่โรงเรียนได้เยอะเลยค่ะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นการทำงานแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะ
การที่เราจะสอนเด็กนั้นคงไม่ได้มุ่งแค่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียวละบางครั้งเขาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยทำยังไงที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำงานให้เกิดผลสำเร็จต่อส่วนรวมมากขึ้นในช่วงบ่ายนะคะพี่ๆวิทยากรก็พากันแยกจับกลุ่มค่ะก็จะเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มของหนูก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องปัญหาภายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนของหนูมีโดมอเนกประสงค์ที่เป็นสนามกีฬาค่ะแต่ว่ามันมีพื้นที่บริเวณที่น้อยมากๆเลยอะค่ะกลุ่มของหนูก็เลยอยากจะเพิ่มพื้นที่กีฬาพื้นที่สนามกีฬาให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนของหนูมีพื้นที่ที่ว่างเปล่าและไม่ได้ใช้สอยหนูก็เลยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะและหนูก็ได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าความคิดเห็นอันนี้เราเป็นยังไง presentation เราเป็นยังไงและเราก็ได้ออกความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อนๆที่นำเสนอเหมือนกันค่ะ